วันจันทร์สัปดาห์ที่5หลังปัสกาเปาโลรักษาคนง่อยด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าหนังสือกิจการอัครสาวกเป็นหนังสือที่กล่าวถึงการแพร่ธรรมของนักบุญเปาโลมากกว่าครึ่งเล่มท่านประกาศพระวรสารอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยไปทุกหัวเมืองที่ไปได้ไม่สนใจว่าชาวเมืองต้อนรับหรือไล่หนีวันนี้เราเห็นนักบุญเปาโลหนีออกจากหมู่บ้านอิโคนิอุมเพราะคนต่างศาสนาและชาวยิวร่วมกับบรรดาผู้ปกครองวางแผนจะทำร้ายเปาโลและบานาบัสทั้งสองคนรู้เรื่องนี้จึงหลบหนีไปเมืองลิสตราที่นี่นักบุญเปาโลทำอัศจรรย์ให้คนง่อยเดินได้ท่านกล่าวกับเขาว่าจงลุกขึ้นยืนเถิดชายคนนั้นกระโดดขึ้นและเริ่มเดินไปคนกรีกในสมัยนักบุญเปาโลยังจำนิยายเรื่องพระเซอุสและแฮมัสที่ปลอมตัวมาที่เมืองลิสตรานี้ชาวบ้านชาวเมืองปฏิบัติต่อพระทั้งสองเหลวมากมีแต่ครอบครัวสองตายายเท่านั้นที่ต้อนรับพระทั้งสองอย่างดียิ่งดังนั้นก่อนจากเมืองนี้พระทั้งสองทำลายชาวเมืองแต่ให้รางวัลแก่สองตายายชาวเมืองลิสตราไม่อยากทำความผิดใหญ่หลวงเยี่ยงบรรพบุรุษอีกจึงปฏิบัติต่ออัครสาวกเปาโลและบานาบัสอย่างดีเยี่ยมพวกเขาต้อนรับอย่างดีนักบุญเปาโลบอกทุกคนว่าท่านไม่ใช่พระการที่คนง่อยหายอย่างอัศจรรย์เพราะพระเจ้ารักษาไม่ใช่พวกเขาช่างแตกต่างจากบางคนสมัยของเราเหลือเกินที่อ้างตนเองเป็นผู้วิเศษส่วนมากตายน้ำตื้นต้องติดคุกติดตารางเพราะการหลอกลวงการหลอกลวงพระอัครสังฆราชหลุยจิเมียนสันติสุขนิรันดร์